กดเช็คอินว่าอยู่มองนี่นะเวลายามแลงบ่ฮู้ดอกว่าดินแดงมันคือมองใดของกทม.บ่ชินจากเธอตั้งแต่มาอยู่หอบฝันมาสู่จากตจว.ตั้งใจมาแล้วก็ต้องย่างต่อถึงสิทธ่อต้องโอดเอาเบิดแห้งกับเบิ้งที่หน้าจอเบิ้งรูปคนที่รออยู่บ้านเฮาเฮ็ดงานเจ้านายก็บ่ให้เศร้าโอ้ยคือทอดบ้านเฮาได้คือทอดใจลอยไปฮอดไปนอนอยู่บนตากแม่อ่อนแอก็อยากให้แม่ลูกหัวไอคิดแล้วก็หามน้ำตาบ่ไหวมันคอยสิไหลตลอดถ้าเด้อบ้านเฮาสิเฝ้าย่างตามความฝันจังได้มื้อนั้นสิต้องมาฮอดเก็บเงินได้สิเฝ้าเมื่อบ้านไปก่อนคิดพอแทบขาดใจกดเช็คอินมองที่บ่ได้เบิ่งตะเวนลับฟ้าย้อนมุมตึกมันบางตาได้ซ้ำนี่ละแค่เบิ่งเสาไฟดินแดงบ้านเพิ่นบ่คือบ้านเฮาที่เป็นลูกรังลาดยาวสุดสายสิเฮ็ดทุกอย่างบ่ว่าจังใดบ้านสิได้เบิดหนี้ข้าวเบิดแห้งกับเบิ้งที่หน้าจอเบิ้งรูปคนที่รออยู่บ้านเฮาเฮ็ดงานเจ้านายก็บ่ให้เศร้าโอ้ยคือทอดบ้านเฮาได้คือทอดใจลอยไปฮอดไปนอนอยู่บนตากแม่อ่อนแอก็อยากให้แม่ลูกหัวไอคิดแล้วก็หามน้ำตาบ่ไหวมันคอยสิไหลตลอดถ้าเด้อบ้านเฮาสิเฝ้าย่างตามความฝันจังได้มื้อนั้นสิต้องมาฮอดเก็บเงินได้สิเฝ้าเมื่อบ้านไปก่อนคิดพอแทบขาดใจเบิดแห้งกับเบิ้งที่หน้าจอเบิ้งรูปคนที่รออยู่บ้านเฮาเฮ็ดงานเจ้านายก็บ่ให้เศร้าโอ้ยคือทอดบ้านเฮาได้คือทอดใจลอยไปฮอดไปนอนอยู่บนตากแม่อ่อนแอก็อยากให้แม่ลูกหัวไอคิดแล้วก็หามน้ำตาบ่ไหวมันคอยสิไหลตลอดถ้าเด้อบ้านเฮาสิเฝ้าย่างตามความฝันจังได้มื้อนั้นสิต้องมาฮอดเก็บเงินได้สิเฝ้าเมื่อบ้านไปก่อนคิดพอแทบขาดใจบ่ฮู้มื้อใดสิได้เมื่อบ้านไปก่อนคิดพอสิขาดใจใจลอยไปฮอดไปนอนอยู่บนตากแม่อ่อนแอก็อยากให้แม่ลูกหัวไอคิดแล้วก็หามน้ำตาบ่ไหวมันคอยสิไหลตลอดถ้าเด้อบ้านเฮาสิเฝ้าย่างตามความฝันจังได้มื้อนั้นสิต้องมาฮอดเก็บเงินได้สิเฝ้าเมื่อบ้านไปก่อนคิดพอแทบขาดใจ